Hello， 大家好，欢迎大家来到跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื้อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เราซื้อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะในบทเรียนระดับกลางบทที่33นะคะเราซื้อเคยได้แนะนำนครเทียนจินนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน4เทศบาลนครของจีนไปแล้วนะคะมีที่เที่ยวที่กินอะไรบ้างค่ะวันนี้ค่ะเราซื้อจะพาไปเที่ยวเทียนจินตามเราซื้อไปกันนะคะในทริปเทียนจินครั้งนี้นะคะพิเศษกว่าครั้งก่อนที่เราซื้อได้เคยไปมาก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะครั้งนี้ค่ะเราซื้อไปกับเพื่อนนะคะไปหาเพื่อน2คนค่ะเป็นชาวจีนนะคะและทั้งคู่ก็ได้พาเราซื้อเที่ยวไปในสถานที่ที่ที่คนแทนท้องถิ่นเขาไปเที่ยวกันนะคะรับรองว่าสนุกมากๆเลยค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังได้ไปรับประทานอาหารแบบท้องถิ่นคือจากร้านเก่าแก่ของที่เทียนจินเลยทีเดียวค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเทียนจินกับเราซื้อกันค่ะก่อนอื่นนะคะไปดูก่อนนะคะว่าเทียนจินตั้งอยู่ที่ไหนพอจะจำได้ไหมคะอยู่ติดกับปักกิ่งเลยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะในแผนที่ประเทศจีนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแผนที่ของเทียนจินกันค่ะหน้าตาของแผนที่นะคะจำได้กันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราเคยเห็นมาแล้วในบทเรียนตอนที่33นะคะและในครั้งนี้นะคะเราซื้อก็ได้ไปพักตรงใจกลางเมืองของนครเทียนจินเลยค่ะทุกคนเราซื้อเคยบอกแล้วนะคะว่าการเดินทางจากปักกิ่งไปถึงเทียนจินเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงสะดวกมากนะคะมีหลายสายเลยค่ะไปกลับตลอดแทบทั้งวันเลยนะคะไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้าก็ได้ค่ะหาตั๋วได้ไม่ยากนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเราซื้อบอกแล้วว่าเราซื้อไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนขับรถพาไปเลยนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะไปกันนะคะเข้าไปเทียนจินกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะเราไปดูที่เที่ยวแล้วก็อาหารที่เราซื้อกินกันนะคะในทริปนี้ค่ะเราซื้อไปค้างเพียง1คืนเท่านั้นนะคะในทริปนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะจู่หมิงจิงเตียนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะครั้งนี้ค่ะเพื่อนของเราซื้อนะคะพาไปที่นี่เลยค่ะที่แรกนะคะกู่เหวินฮว่าเจียเราไปตอนประมาณบ่ายเย็นๆนะคะ 3-4 โมงเย็นค่ะกวนฮว่าเจียก็คือถนนวัฒนธรรมโบราณค่ะในที่นี้นะคะเราก็มีร้านค้าต่างๆนะคะที่ขายของโบราณของจีนนะคะไปดูกันค่ะก็มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าแบบสไตล์จีนโบราณนะคะแล้วก็มีการแสดงของตลกนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกงานฝีมือต่างๆค่ะช็อปกันเพลินเลยนะคะแถวนี้ตลอดทั้งถนนค่ะนอกจากของใช้หรือว่างานฝีมือต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีอาหารที่เป็นแบบของกินเล่นๆของชาวเทียนจินหรือว่าของชาวจีนก็ว่าได้นะคะลองส่องดูนะคะว่ามีอะไรรับประทานบ้างเห็นไหมคะมีคล้ายๆข้าวหลามของไทยค่ะเห็นไหมคะ
นั่นนะคะมีทั้งหลากหลายสไตล์มากๆเลยค่ะเรียกว่าเดินไปช็อปไปกินไปสนุกสนานทีเดียวนะคะแล้วก็มีอาหารกินเสี่ยวชื่อของคนปักกิ่งโบราณนะคะก็คือหลูต้ากวนลองดูเขาทำกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงค่ะของกู่เหวินฮว่าเจียค่ะถนนวัฒนธรรมโบราณค่ะที่นครเทียนจินนะคะนี้ตกดึกแล้วนะคะพอหลังจากเราช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะคะเดินไปตลอดเส้นทางนะคะหลายร้อยเมตรทีเดียวค่ะมีอะไรให้ชมให้ชิมเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังได้เห็นงานฝีมือของคนรุ่นเก่าๆนะคะอย่างเช่นเนียเมียนเหยินค่ะลองดูค่ะไหนๆคนนี้นะคะฝีมือคล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะสอนงานฝีมือค่ะอันนี้น่าจะเกษียณแล้วแล้วก็ออกมาทำเองอย่างนี้นะคะตัวหนึ่งหลากหลายราคานะคะมีตั้งแต่20หยวนถึง50 60หยวนก็มีนะคะที่เราซื้อได้คุโรมิมาอันนั้น30หยวนเท่านั้นเองค่ะเนียเมียนเหยินค่ะจากนี้แล้วนะคะก็จะมีชุยถังเหยินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชุยถังเหยินกันดีกว่าค่ะชุยชุยยูนิชุยหยุด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 ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นงานฝีมือที่แบบเป็นภูมิปัญญาโบราณโบราณของชาวจีนนะคะแถมว่านอกจากสวยแล้วนะคะยังรับประทานอร่อยมากนะคะน้ำตาลอันนี้มีความหอมกลมกล่อมมากๆค่ะและมีอีกอันนึงค่ะที่เราซื้อเห็นในถนนวัฒนธรรมโบราณของเทียนจินแต่ไม่ได้ซื้อมาลองชิมนะคะก็คือเป็นของกินเล่นที่เราซื้อเคยแนะนำไปแล้วนะคะเสี่ยวชื่อของชาวเทียนจินค่ะเขาเรียกว่าซูหลีเกาเราซื้อได้ไปเห็นเขาทำมาแบบจริงๆสดๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะซูหลีเกาไปดูวิธีทำนะคะเขาก็เอาแป้งหยอดเข้าไปในอุปกรณ์ของเขาที่เฉพาะทางสำหรับทำซูหลีเกาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ไปนึ่งเพียงแป๊บเดียวค่ะก็สุกแล้วเห็นไหมคะเขาจะซ้อนๆชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะคะแล้วก็เอาชั้นที่ติดกับหม้อนึ่งที่สุกก่อนก็ลงเลื่อนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะจานหนึ่งก็มีประมาณอย่างที่เห็นในภาพอย่างเงี้ยนะคะ 6-7 ชิ้นโดยประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากนั้นก็เอามาใส่ไส้ลงไปเป็นซอสแยมต่างๆค่ะหลากหลายสีสันค่ะเป็นขนมที่ดูน่ารับประทานมากๆนะคะแต่เราซื้อไม่ได้ลองค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะคะน่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะนั่นแหละค่ะหลังจากเราเดินท่องถนนวัฒนธรรมนะคะรับประทานอาหารข้ามเสร็จแล้วค่ะประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคะเราก็โดยลงไปล่องเรือค่ะไห่เขอกว้างกว้างก็คือเป็นเรือแบบชมวิว2ฝากฝั่งแม่น้ำไห่เขอนะคะในนครเทียนจินค่ะอยู่ติดกับถนนวัฒนธรรมเลยนะคะในโซนเดียวกันเลยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะ
เราเดินใช้เท้าเดินนะคะจากร้านอาหารแล้วก็มาที่ริมท่าเรือตรงนี้นะคะอันนี้เป็นท่าของกู่เหวินฮวาเจียเลยนะคะเขาจะมีสามารถขึ้นเรือได้หลายท่าด้วยกันค่ะแต่ท่าที่เราเลือกขึ้นนะคะก็คือที่นี่เลยนะคะกู่เหวินฮวาเจียค่ะท่าน้ำกู่เหวินฮวาเจียแล้วก็เราไปขึ้นเรือนะคะชมวิวแบบนี้ค่ะที่เราได้เห็นนะคะเราจะได้เห็นแบบว่าสะพานเจียฟั่งเฉียวก็คือสะพานแบบปลดแอกทางวัฒนธรรมนะคะที่เขาได้ชื่อนี้หลังจากประเทศจีนก่อตั้งขึ้นนะคะ1949ค่ะแล้วก็จะได้เห็นแลนด์มาร์คนะคะของเทียนจินก็คือดวงตาแห่งเทียนจินนั่นเองนะคะเทียนจินจือเหยียนหรือว่าหมอเทียนหลุนค่ะก็คือพวกชิงช้าสวรรค์ของที่เทียนจินนะคะอันนี้เป็นแบบแลนด์มาร์คของที่นี่ทีเดียวค่ะการได้ท่องเรือนะคะเราจะได้สัมผัสแลนด์มาร์คอันนี้อย่างแบบใกล้ๆเลยค่ะลอดใต้สะพานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะเราจะมีคลิปวิดีโอมาฝากด้วยนะคะทุกคน enjoy ค่ะคลิปนี้นะคะเราซื้อชอบมากๆตรงนี้เลยนะคะเป็นไฮไลท์ที่พิเศษมากๆค่ะโดยบนเรือนะคะก็จะมีบรรยายแบบสถานที่ต่างๆสองริมฟากฝั่งแม่น้ำนะคะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะทุกคนตึกไหนเป็นอะไรนะคะได้ผ่านบ้านของเหยวนซื่อไข่ซึ่งก็คือฮ่องเต้ที่แบบว่าถัดจากฮ่องเต้จักรพรรดิองค์สุดท้ายของชิงนะคะราชวงศ์ชิงก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะเราได้แล่นเรือผ่านบ้านพักของท่านค่ะเหยวนซื่อไข่แล้วก็มีได้ผ่านสะพานนะคะซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานเดียวที่ยังเหลือน้อยมากนะคะ1ใน3ของสะพานที่สามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะริมฝั่งแม่น้ำนะคะค่าบัตรก็ไม่แพงค่ะผู้ใหญ่ประมาณ100หยวนนะคะโดยประมาณแล้วก็เด็กครึ่งราคาเด็กต่ำกว่าอายุ14ครึ่งราคาค่ะ6ถึง14นะคะถ้าต่ำกว่านั้นก็10หยวนค่ะเด็กเล็กๆนะคะ10หยวนหรือไม่ถ้าเป็นทารกก็คือขึ้นฟรีเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุก็มีราคาพิเศษนะคะ80หยวนด้วยค่ะแล้วก็ราคาเด็กวัยรุ่นด้วยก็มีนะคะ80หยวนค่ะคุ้มค่ามากๆนะคะเป็นการล่องเรือประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆได้เลยนะคะก็คือเขาล่องจากท่าเรือไปทางซ้ายแล้วก็วกกลับมานะคะไปท่องทั้งตลอดสายแม่น้ำไห่เขินนี้เลยค่ะแล้วก็กลับมาลงที่ท่าเดิมนะคะเราขึ้นจากท่าไหนเราก็ลงกลับมาที่ท่านั้นค่ะก็คือวนประมาณ1รอบนะคะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกด้วยแล้วก็แบบได้ชมวิวนะคะได้เรียนรู้จักกับเทียนจินได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะน่าสนใจมากๆค่ะทริปนี้แนะนำเลยนะคะอยู่ข้างๆกับกู่เหวินฮวาเจียเลยนะคะไปขึ้นที่ท่านี้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นไห่เหอกว้านกว้างก็คือเรือท่องเที่ยวชมวิวแม่น้ำไห่เหอค่ะถัดมาอีกวันนึงค่ะเพื่อนของเราซื้อคาวจีนอีกคนนึงนะคะที่พักอยู่ในเทียนจินเนี่ยค่ะก็ได้พาเราซื้อไปเที่ยวที่นี่ค่ะหยางหลิวชิงกู่เจิ้นเป็นเมืองโบราณหยางหลิวชิงนะคะไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะที่นี่ไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะเป็น
เมืองที่แบบว่าเดินชมสองข้างทางนะคะถ่ายรูปสวยๆค่ะมีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณนะคะค่ะได้สัมผัสกับชีวิตพื้นๆนะคะมีการตากหงเจ่าแล้วก็หรือว่าพุทราแดงอย่างนี้นะคะริมต้นไม้เลยค่ะแล้วก็มีปะป้ายนะคะน่าจะแบบเป็นการแต่งงานนะคะสีจื้อซวงสีแล้วก็มีขนมแบบนี้ให้กินค่ะกุ้ยพาเกาอร่อยทีเดียวนะคะทุกคนเห็นแบบนี้นะคะมันจะมีความเหนอบๆค่ะแป้งเดี๋ยวไปดูซูฟูท่านนี้ทำนะคะแบบนี้นะคะเขามาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะ3ชิ้น10หยวนค่ะถ้าชิ้นเดียวก็5หยวนนะคะชุบซอสกุ้ยฮวาค่ะก็จะเป็นดอกไม้หอมๆค่ะหวานๆนะคะเด็กๆชอบค่ะอร่อยทีเดียวค่ะและไฮไลท์ของทริปนี้นะคะที่เด็กๆชอบมากๆค่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปรับประทานอาหารในห้างนะคะแล้วเพื่อนของลูกสาวเราซื้อก็พาไปที่นี่เลยค่ะไปจราหวาวาค่ะไปตักตุ๊กตาซึ่งที่นี่นะคะเป็นที่สามารถตักแบบเห็นไหมคะเขาจะมีรถเข็นให้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนค่ะตัดได้กันเป็นรถๆเลยอย่างนี้นะคะแบบทั้งร้านนี่เป็นแบบตู้แบบตักหวาวาทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าอีฟันจราค่ะถ้าตักได้ตัวเล็กๆหลายๆตัวนะคะสามารถไปแลกตุ๊กตาตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะดูค่ะได้อีกแล้วนะคะสนุกสนานกันมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ตักแล้วแบบได้เยอะขนาดนี้นะคะได้มาประมาณ 5-6 ตัวทีเดียวค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะไปดูกันค่ะว่าเราซื้อได้รับประทานอาหารอะไรที่เทียนจินบ้างในทริปนี้ค่ะสักครู่เดียวค่ะเทียนจินไหนซื้ออาหารอร่อยๆที่เทียนจินค่ะอันนี้เป็นแค่เพียงภาพตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่เราซื้อได้ไปทานที่ถนนวัฒนธรรมโบราณนะคะที่เราซื้อได้ไปเยือนค่ะอันนี้เป็นเหวินช่วงเสี่ยเกาก็คือไอศกรีมแบบสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมค่ะอันนี้เป็นรสชาวเมย์โคเวอร์นะคะก็คือรสสตรอเบอรี่ค่ะนะคะเขาทำออกมาเหมือนรูปของประตูจีนแบบนี้นะคะสวยงามทีเดียวค่ะอันนี้ราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะประมาณ10กว่าหยวนได้ค่ะอันนี้ถือว่าถูกทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นหวนช่วงเสี่ยเกาที่กู่หวนฮวาเจียค่ะตอนนี้ในค่ำคืนวันนั้นนะคะเหล่าซื้อก็ได้ไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารแห่งนี้ค่ะเจิ้งหยางชุนเทียนจินเขายาเตี้ยนค่ะเป็นร้านอาหารแบบโบราณนะคะก็คือยี่ห้อเก่าแก่ของเทียนจินเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากเทียนจินนะคะอยู่ติดกับทะเลค่ะที่นี่ก็เป็นอาหารทะเลซะเยอะเลยนะคะหารับประทานได้ง่ายค่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันนะคะที่เราซื้อสั่งกันนะคะหน้าแรกนี้นะคะเป็นอาหารรับประทานเล่นๆนะคะก็คือหงถังฟ้าเกาเป็นขนมเค้กค่ะที่ทำจากน้ำตาลทรายแดงนะคะอร่อยมากทีเดียวค่ะนี้แล้วก็หยางเชิงวันโต้หวางอันนี้ก็เป็นเหมือนถั่วนะคะถั่วตัดอย่างเงี้ยค่ะแบบนุ่มๆหวานๆค่ะแล้วก็อันข้างล่างอันนั้น
เป็นกระเจี๊ยบสดค่ะใส่กับหอยนะคะเขาเรียกว่าเลาเจิ้นชิวขุยเฉียนเป้อันนี้เป็นชื่อเมนูของเขาอะนะคะชิวขุยก็คือกระเจี๊ยบสดค่ะและอันที่ถัดไปทางขวารูปที่ทางที่อยู่ขวามือสุดนั้นนะคะเขาเรียกว่าปิ้งเฉาซาลาปิ้งเฉาซาลาก็คือแบบสลัดแบบแช่แข็งค่ะเขาเอาผักไปแช่เป็นฟรอสเซนแข็งๆนะคะแล้วก็ราดซอสงาขาวแบบนี้ค่ะกินสดชื่นสดชื่นดีนะคะเรียกน้ำย่อยก่อนค่ะเมนหลักของมื้อนั้นค่ะหงเช่าตัวเป๋าหยีอันนี้เป็นปลาเทอร์บอสนะคะเอามาทำแบบนี้ค่ะราดซอสแบบนี้นะคะออกเค็มๆมันๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีอาหารอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เพื่อนสั่งมาให้นะคะก็คืออันนี้ค่ะปลาเจนโต้ฟูเป็นผัดทะเลนะคะแล้วก็มีข้างล่างนะคะเซียนเป้ซื่อซื่ออันนี้ก็จะเป็นหอยนะคะผัดกับหน่อไม้ค่ะอร่อยทีเดียวค่ะนี้ต่อไปค่ะไห่หวางเฝินซื่อเปาอันนี้ก็ผัดทะเลนะคะใส่วุ้นเส้นค่ะแล้วก็อันด้านขวานะคะโซอี้เหล่าเป้าจันก็คือเป็นแบบผัดมีตับหมูนะคะแล้วก็มีปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะเป็น3สหายค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเจิ้งหยางชุนเขายาเตี้ยนนะคะเป็นร้านที่ดังเรื่องของเป็ดย่างเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้รับประทานเป็ดย่างกันในครั้งนั้นค่ะเราไปอีกร้านนึงของอีกวันนึงค่ะนี่เป็นร้านที่อยู่ในห้างที่เราไปคีบตุ๊กตาจำได้นะคะอันนี้ก็คือจีเสียงชุนปิ่งค่ะชื่อร้านค่ะเป็นร้านอาหารแบบเป็ดปักกิ่งเหมือนกันนะคะเราก็เลยรับประทานเขายาแล้วก็จ๋าเซียนไหนอันนี้เป็นแบบนมสดทอดค่ะแล้วก็ริ้วเขอใช่อันนั้นเป็นผัดผักรวมมิตรนะคะมีวุ้นเส้นมีถั่วงอกมีแบบเห็ดหูหนูไข่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เด็กๆรับประทานง่ายๆดีค่ะและรูปทางขวาสุดนะคะเซียนตุ้นเจิ่งเคอหลีก็คือสาลี่ค่ะทุกคนทั้งลูกเลยนะคะปอกเปลือกแล้วก็ไปต้มในน้ำซุปค่ะอันนี้กินแก้ร้อนในดีนะคะแล้วก็แก้ไอได้ดีด้วยค่ะเซียนตุ้นเจิ่งเคอหลีกินเป็นซุปหรือกินเป็นของหวานก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราซื้อได้รับประทานในจีเสียงชุนปิ่งค่ะทุกคนจบแล้วนะคะทริป2วัน1คืนของเราซื้อที่นครเทียนจินค่ะต้องขอบคุณเพื่อนทั้ง2คนนะคะพาไปรับประทานอาหารพาไปท่องเที่ยวถนนวัฒนธรรมโบราณแล้วก็ไปเที่ยวที่เมืองโบราณหยางหลิวชิงนะคะแล้วก็อาหารอร่อยๆที่ได้รับประทานที่สำคัญค่ะล่องเรือท่องแม่น้ำหายเหอค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของระดับกลางบทสุดท้ายในปีนี้นะคะทุกคนสำหรับปีหน้าซีซั่น4เราซื้อก็จะไม่ได้ลงทุกสัปดาห์แบบนี้แล้วนะคะในอีก3สัปดาห์ที่เหลือของเดือนนี้นะคะเราซื้อก็จะมารีวิวท็อป3ของบทเรียนระดับกลางตอนที่มีคนชมมากที่สุดนะคะมียอดวิวสูงสุด3อันดับแรกค่ะในแต่ละสัปดาห์นะคะเราจะเริ่มสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอันดับที่3ก่อนนะคะไล่ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนไหนของระดับกลางหน้าที่มียอดวิวสูงที่สุดเลยค่ะเราซื้อขอถือโอกาสนี้นะคะสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็ Merry Christmas ทุกคนล่วงหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันปีหน้านะคะทุกคนสำหรับบทเรียนจริงกับหยางเหล่าซือในซีซั่น4ค่ะหัวมันหมิงเหงียนเจี้ยนโล好了这就是今天的课了别忘咱们口号啊我学习我聪明我快乐耶ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเซียต้าเจียกวนจูจวนเหมินเซียจีเจ้เจียน